สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรณาการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับจะมาพูดถึงความรู้เรื่องเงินในเอพิโซด8นะครับเพดานหนี้ในระบบการเงินที่ใช้หนี้สินพิมพ์เงินออกมาจะสามารถจำกัดหนี้สินได้หรือไม่นะครับใครที่ยังไม่รับชมนะครับเอพิโซด1ถึง7นะครับแนะนำให้รับชมก่อนนะครับจะได้เข้าใจนะครับกระบวนการนะครับของระบบการเงินที่ใช้อยู่นะที่เป็นรูปแบบนะที่เข้าใจว่าน่าจะใช้ทั่วโลกนะในเรื่องของการสร้างเงินนะครับการสร้างหนี้สินนะครับก็มาถึงเอพิโซด8นะครับเราจะพูดถึงเพดานหนี้กันนะมีการครบกำหนดเวลาชำระหนี้ของพันธบัตรรัฐบาลนั้นนะครับแล้วก็มีการครบกำหนดนะเวลาเรื่องของการชำระดอกเบี้ยในระบบการเงินนี้นะครับหมายความว่ามันมีดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในทุกดอลลาร์ที่มีอยู่ในระบบรวมถึงดอกเบี้ยนะครับที่ถึงกำหนดชำระของทุกเงินกู้ยืมที่ธนาคารสร้างขึ้นมาด้วยฮะนอกจากดอกเบี้ยนะที่ต้องจ่ายในพันธบัตรรัฐบาลนะครับเราลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณยืมเงินดอลลาร์แรกสุดนะครับที่มีอยู่ปรากฏมีอยู่ขึ้นมานะและนั่นคือดอลลาร์เดียวเท่านั้นที่มีอยู่บนพื้นโลกนี้แต่คุณสัญญานะฮะที่จะคืนมันกลับไปพร้อมนะฮะบวกด้วยอีกดอลลาร์อื่นนะที่มีค่าที่คิดเป็นดอกเบี้ยคุณจะได้รับดอลลาร์ที่2จากที่ไหนฮะเพื่อจ่ายดอกเบี้ยนั้นนะเครื่องหมายคำถามคำตอบก็คือว่านะคุณต้องทำการกู้ยืมดอลลาร์อันนั้นให้มันมีอยู่ขึ้นมาและนะครับสัญญาที่จะจ่ายมันนะครับคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยเช่นกันนะเข้าใจนะก็คือเขาสร้างดอลลาร์มาเพื่อมาจ่ายคืนหนี้สินเป็นดอลลาร์ก็เราต้องสร้างหนี้สินใหม่ดังนั้นในขณะนี้นะครับมี2ดอลลาร์เกิดปรากฏขึ้นมาแต่คุณมีหนี้เป็น4ดอลลาร์ผลลัพธ์ก็คือมันไม่มีเงินกระดาษเพียงพอนะครับที่จะจ่ายหนี้สินนั่นเองคือมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นเสมอนะครับในระบบเนี่ยมากกว่ามีเงินกระดาษที่เกิดมีอยู่ที่จะจ่ายชำระหนี้สินนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหนี้สินขึ้นนะเพื่อพิมพ์เงินออกมาเพราะว่านี่คือการใช้หนี้สินพิมพ์เงินออกมาเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้ารัฐบาลหยุดการกู้ยืมเงินนะครับที่จะใช้จ่ายแบบขาดดุลงบประมาณนะครับนะที่ผมเล่าให้ฟังนะครับนะเวลาไปสร้างโครงการต่างๆเงินไม่พอนะถ้ารัฐบาลหยุดการกู้ยืมเงินที่จะใช้จ่ายรัฐบาลจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าสาธารณชนเนี่ยหยุดที่จะกู้ยืมและถลำลึกลงไปในหนี้สินเครื่องหมายคำถามการจ่ายชำระบ้านของคุณนะครับแล้วก็รถยนต์ของคุณเนี่ยจะหยุดหรือไม่นะนี่เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับนะที่คุณไมค์มอรอนี่นะครับนะถามคำตอบคือไม่เพราะว่ามีครบกำหนดเวลาของการจ่ายชำระในทุกๆเดือนที่เงินต้นบวกรวมกับดอกเบี้ยในทุกๆดอลลาร์ที่มีอยู่และการจ่ายชำระนั้นไม่หยุดนะครับถ้าพวกเราหยุดการกู้ยืมดังนั้นมันก็ไม่มีเงินกระดาษใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นไปทดแทนเงินกระดาษนั้นที่พวกเราต้องใช้มันในการจ่ายชำระต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนึกภาพไหมครับลักษณะก็คือการสร้างหนี้สินใหม่เพื่อสร้างเงินมาไปจ่ายหนี้สินนะสร้างหนี้สินใหม่ไปจ่ายหนี้สินเพราะทุกครั้งที่เราสร้างเงินมาจ่ายหนี้สินเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเหมือนกับปฏิญานะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกนะเขาเรียกว่าเหมือนกับปฏิเขาเรียกปฏิกิยานะครับกับกิริยากับปฏิกิริยานะครับนะmatter กับ anti matter นะมาเจอกันนะระหว่างเงินที่ไปจ่ายหนี้สินก็หักล้างกันไปนะตุ้มเนี่ยนะมันเหมือนกับการทำลายไปเรื่อยแต่สังเกตไหมครับว่าหนี้สินมันจะเยอะกว่าเงินเสมอเพราะว่าเราใช้หนี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมา
ซึ่งหนี้สินนั้นต้องบวกรวมดอกเบี้ยด้วยเพราะนั้นหนี้สินมันจะเยอะกว่าเงินที่พิมพ์ออกมาเสมอเพราะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตุ้มตุ้มจนกระทั่งหมดถ้าหมดแล้วเป็นไงครับนะหมดก็แปลว่าเหลือแต่หนี้สินก็จะเกิดสภาวะเงินฝืดก็คือเงินมันไม่มีแล้วมันก็จะคอลแลปส์นะครับมันจะล่มสลายลงมานะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีเงินที่จะไปจ่ายหนี้สินน่ะมันมีแต่หนี้สินหนี้สินนี้มันเกิดจากเงินต้นบวกดอกเบี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันเกิดจากการสร้างจากหนี้สินคราวนี้เรามาดูเรื่องของเพดานหนี้สิครับหรือบางทีพูดเต็มๆเรียกว่าเพดานหนี้สินแล้วกันนะครับนะคนน้ำเงินบอกว่าอ้าวเนี่ยดูสินะพวกเราเนี่ยชนเพดานหนี้แล้วนะครับคราวนี้คนเสื้อสีแดงก็บอกว่าดีกว่าไหมนะถ้าจะยกมันขึ้นไปอีกนะครับคนเสื้อน้ำเงินบอกว่าโอเคแต่สิ่งนี้เนี่ยขอเป็นครั้งสุดท้ายนะนะครับแล้วน้ำเงินก็บอกว่าอ้าวพวกเราชนเพดานหนี้อีกแล้วนะฮะคือเราต้องบอกว่าเพดานหนี้เนี่ยนะครับมันต้องขยายสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราจับหลักได้นะครับว่าเราต้องจ่ายคืนนะครับหนี้สินพร้อมกับผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยให้ผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลเพราะนั้นถึงต้องสร้างหนี้สินมาเพื่อต้องสร้างเงินนะครับเพื่อจะจ่ายหนี้สินแต่ว่าการสร้างเงินต้องใช้หนี้สินเพราะนั้นเลยเหมือนต้องสร้างหนี้สินมาเพื่อได้เงินได้เงินมาเพื่อจ่ายหนี้สินเป็นกิริยากับปฏิกิริยาของ matter กับ anti matter นะสสารกับปฏิสสารนะนะตุ้มตุ้มเพราะนั้นมันถึงต้องสร้างเงินขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าต้องสร้างหนี้สินขึ้นเรื่อยๆไปเทียมฟ้านะครับนะจนกว่ามันจะล้มลงด้วยน้ำหนักของหนี้สินตัวมันเองแต่เขาบอกบรรดานักการเมืองเนี่ยนะไม่ต้องการให้มันล้มลงในสมัยของพวกเขานะมันแดงก็บอกว่าปั๊มเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อย่าหยุดนะเขาบอกว่าบิดานะครับผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขามองเห็นนะถึงประเด็นปัญหานะเรื่องของระบบเงินกระดาษนี่แหละครับเป็นเพราะว่าตอนสมัยที่มีสงครามนะปฏิวัตินะครับ Revolution War เนี่ยนะครับเขาได้เคยใช้ระบบการเงินแบบกระดาษเนี่ยนะสร้างเงินขึ้นมานะเพื่อจะไปใช้ในสงครามนะครับเขาเรียกว่า Continental Dollar Currency เนี่ยนะและสุดท้ายเนี่ยเขาก็พิมพ์ออกมาอย่างเงี้ยนะครับสร้างหนี้สินมาโอ้โหจนเกิดเงินเฟ้อมาโหฬารเขาเลยมองเห็นว่ามันเป็นโทษมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นบิดาผู้ก่อตั้งนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาถึงเขียนรัฐธรรมนูญว่านะครับให้เฉพาะทองคำนะครับ Gold and Silver นะทองคำและเงินเนี่ยเป็นเงินเท่านั้นนะครับเขาบอกได้เหตุผลง่ายๆคือมันพิมพ์ออกมาไม่ได้มันถูกจำกัดด้วยการพิมพ์ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณไมค์มาโรนี่นะครับเล่าให้ฟังนะครับนะที่ผมพูดมาเนี่ยนะเป็นมุมมองของคุณไมค์มาโรนี่ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาทำให้เราเข้าใจเรื่องระบบการเงินนะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะมันสิ่งนี้เราจะมองเห็นว่านะระบบการเงินนะครับแบบ debt based system เนี่ยก็คือใช้หนี้สินในการสร้างเงินกระดาษออกมานะครับแล้วไอ้หนี้สินที่สร้างมาเนี่ยมันพร้อมกับดอกเบี้ยนะที่จะต้องจ่ายคืนก็แบบว่าเราต้องสร้างหนี้สินต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าไอ้ตัว debt ceiling เนี่ยหรือเพดานหนี้เนี่ยมันเป็นภาพลวงตานะเป็นการหลอกลวงอ่ะนะศัพท์ที่เขาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต้องขยายเพดานหนี้ไปทุกปีเลยสังเกตที่สหรัฐนะครับขยายไปเรื่อยๆมันไม่มีทางเลยที่จะหยุดการกู้ยืมแล้วก็มาใช้จ่ายหนี้ให้หมดเพราะมันมีเงินไม่พอถ้าทำแบบนั้นเนี่ยระบบมันจะล่มนะที่เมื่อกี้ทำให้เห็นนะครับเขียวเจอแดงเขียวคือเงินเอาเงินมาจ่ายแดงคือ เงินต้นนะครับที่กู้มาบวกกับดอกเบี้ยมันก็ชนกันปุ้งปุ้งปุ้งระเบิดนะก็เรียกว่าเหมือนกับ matter กับ anti matter สสารกับปฏิสารมาเจอกันก็ตุ้มตุ้มตุ้มหมดไปแต่สุดท้ายพอหมดเนี่ยแต่สีแดงไม่หมดไอ้นี่สินไม่หมดแต่ currency หมดมันก็กลายเป็นเงินฝืดไม่มีเงินมันก็จะ collapse คือล่มสลายลงด้วยน้ำหนักของหนี้สินที่สร้างขึ้นนั่นเองนะครับมันถึงหยุดไม่ได้นั่นเองนึกภาพไหมครับมันพอเกิดวิกฤตคราวนี้เนี่ยระบบการเงินแบบนี้ถึงต้องสร้างหนี้สินแล้วพิมพ์เงินออกมาสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมาต้องขยาย currency supply ตลอดผมถึงบอกว่าทุกท่านน่ะถึงต้องกระจายความเสี่ยงไว้นะจะต้องมีทองคำเป็นอินชูรันไว้นั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ